วันนอชี้รอปอหอทำรัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีหวังแก้รัฐธรรมนูญช่วยลดขัดแย้งรัฐสภามั่นคงวันนอชี้รัฐประหารทำรัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีสภาไร้เกียรติอำนาจประชาชนถดถอยหวังการแก้รัฐธรรมนูญในอนาคตช่วยลดขัดแย้งสร้างรัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงเมื่อเวลา 13:30 นาฬิกาวันที่10 ธันวาคม 2566ที่อาคารรัฐสภาในวันมูฮัมหมัด นอมทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการเสวนาเนื่องในโอกาสรัฐสภาจัดงานวันฉลองรัฐธรรมนูญประจำปี 2566 โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าวันรัฐธรรมนูญมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในชาติระลึกถึงความเป็นเอกราชภายใต้การปกครองอิสระที่มีกฎเกณฑ์เคารพสิทธิหน้าที่และมีเสรีภาพของบุคคลความเป็นธรรมของมนุษยชาติตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างสมดุลเห็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนายวันมูฮัมหมัด นอกล่าวว่าตั้งแต่ปี 2475 จนถึงปัจจุบันไม่ได้มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวเป็นฉบับถาวรแต่มีการยกร่างมาประกาศใช้ใหม่หลายครั้งมีการฉีกทิ้งจนไม่อยากจะนับครั้งสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจสลายอำนาจและสืบทอดอำนาจการยกเลิกรัฐธรรมนูญมักเกิดขึ้นจากการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองและยกเลิกสภาแล้วจัดการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ในนามคณะของตนจัดตั้งรัฐบาลและสภาของตนเพื่อใช้อำนาจบริหารประเทศทำให้ศักดิ์ศรีความเชื่อมั่นความศรัทธาของรัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภาเสื่อมถอยลงอย่างน่าเสียดายอำนาจของหัวหน้าคณะปฏิวัติหัวหน้าคณะรัฐประหารสูงกว่ารัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าวันที่ 10 ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันรำลึกถึงรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นวันที่ต้องอาลัยในการสูญเสียศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ผ่านมามักเป็นการเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่าพิทักษ์อำนาจของประชาชนเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำความยากจนหนี้สินปัญหาสังคมและยาเสพติดตามมารวมทั้งการตีความให้ความเห็นข้อกฎหมายที่ต้องใช้กฤษฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ใช้องค์กรของรัฐสภาที่เป็นผู้ผลิตกฎหมายมาใช้วันมูฮัมหมัด นอกล่าวประธานรัฐสภากล่าวต่อว่าวันนี้เรายังควรรำลึกถึงรัฐสภาซึ่งรัฐสภายังดำรงอยู่ประหนึ่งเป็นส่วนราชการมากกว่าของประชาชนตนจึงเห็นว่าเราน่าจะช่วยกันคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำให้รัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรีมีภารกิจสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรอำนาจพิทักษ์รับรองสิทธิของทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารรัฐสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คุ้มครองความเสมอภาคแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้นโดยปราศจากความขัดแย้งและแตกแยกประธานรัฐสภากล่าวว่าทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติของกฎหมายใดกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นจะเป็นการใช้บังคับไม่ได้โดยหลักการแล้วการใช้อำนาจด้วยอาวุธปืนทำการปฏิวัติรัฐประหารกำหนดกฎเกณฑ์บังคับใช้กับประชาชนใช้อำนาจตัดสินคดีโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมศาลเป็นสิ่งที่ละเมิดวัฒนธรรมจริยธรรมรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นแต่การกระทำโดยวิธีการเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเคยชินกลายเป็นวัฒนธรรมการปกครองของไทยโดยไม่มีความผิดใดๆข้อกังขาและการกระทำดังกล่าวนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่ทำให้รัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีรัฐสภาไร้เกียรติอำนาจประชาชนถดถอย วัฒนธรรมจริยธรรมแห่งระบบประชาธิปไตยถูกละเลยรัฐธรรมนูญเป็นแค่กระดาษเท่ากับว่าอำนาจประชาธิปไตยของประชาชนไม่ได้มีอยู่จริงวันที่10ธันวาคมปีนี้ขอให้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งความหวังของประชาชนเป็นวันที่จะสถาปนาระบบรัฐสภาให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่จะต้องพิทักษ์ความเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นวันแห่งสันติภาพอิสรภาพเสรีภาพหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตจะช่วยลดบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชนโดยใช้กลไกระบบรัฐสภาในการคุ้มครองประชาชนอย่างสมดุลเพื่อรักษาอำนาจของประชาชนไม่ให้ตกอยู่กับคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวดีเจเพชรจ้าป่วยมีอาการแปลกๆกว่าครึ่งเดือนตัดสินใจโพสต์ IG พบคนเป็นเหมือนกันเพียบดีเจเพชรจ้าป่วยมีอาการแปลกๆกว่าครึ่งเดือนตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียลพบคนเป็นเหมือนกันเพียบเกิดมาไม่เคยเป็นมาก่อนสรุปมันโรคอะไรดีเจเพชรจ้าวิเชียรออกมาโพสต์ไอจีล่าถึงอาการที่ตัวเองป่วยและมีอาการแปลกๆงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับมากมายโดยส่วนใหญ่ต่างก็ป่วยโดยมีอาการดังกล่าวเช่นกันซึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่ามีเรื่องสอบถามหน่อยใครเคยเป็นบ้างครับมีอาการแสบคอมากๆแบบไม่เคยแสบมาก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นมีเสลดสีเขียวมากแต่ไม่มีไข้มีไอแบบนิดๆหน่อยๆตลอดวันเสลดสีเขียวข้นจะมีเฉพาะตอนเช้าตรวจโควิดก็ไม่เจอว่าเป็นอยู่ถึง17วันถึงจะหายตอนนี้คนเป็นเยอะมากจะหวัดก็ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบก็ไม่ใช่สรุปมันคือโรคอะไรขอความรู้หน่อยครับคนรอบตัวเป็นกันเยอะมากๆปลกระผมไม่ได้เป็นละนะ 55,555 โดยเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมว่าหลังจากอ่านคอมเมนต์ผมเพิ่มเติมนะไม่น่าใช่ฝุ่นครับไม่มีไข้เลยครับคอไม่ไดออกเอสอบอไม่เจ็บคอกลืนน้ำลายปกติไม่ได้เป็นไซนัสนะครับเสลดจะมีแค่เช้าเท่านั้นกลางวันปกติเลยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรแต่มีไอนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นหวัดควรหายในเวลา 7-8 วันแต่นี่ไม่ใช่หวัดเลยงงกับอาการเพราะเป็นโรคใหม่มากเกิดมาไม่เคยเป็นมาก่อนสรุปโรคอะไรวะเนี่ย 55,555 ตอนนี้ยีหายมานานแล้วนะครับแต่เห็นคนอื่นเป็นกันเลยสงสัยว่ามันคือโรคอะไรด้านแฟนคลับที่ได้อ่านอาการดังกล่าวก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ค่ะอาการแบบนี้เป๊ะกินยาตามอาการดื่มน้ำมากๆพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายค่ะผมเป็นละตอนนี้มาดูคอมเมนต์เราก็เป็นเหมือนกันสรุปก็คือไม่รู้อยู่ดีเป็นอยู่เหมือนกัน2 อาทิตย์เพิ่งจะหายกินยาอักเสบยาแก้ไอนะจ๊ะแฟนหนูก็เป็นจ้าตอนนี้เกิน10วันละโรคเดียวกันแน่ๆหมอบอกติดเชื้อซ้ำซ้อนเลยไม่หายสักทีน่าจะเป็นเพราะฝุ่นด้วยนะคะพี่หนูก็เป็นบ่อยๆค่ะช่วงที่ฝุ่นเยอะๆไวรัสค่า2 อาทิตย์จะหายเองไม่ต้องทานแก้อักเสบนะคะทานยาตามอาการดื่มน้ำอุ่นทั้งวันค่าพ่นคอสุรยาลูกยางดีกรีทีมชาติโชว์ลีลามือเซตพร้อมลูกน้อยอายุครรภ์8เดือนสุรยาพรหมล่านักวอลเลย์บอลสาวดีกรีเหรียญทองซีเกมครั้งที่32โพสต์คลิปวิดีโอโชว์ลีลาเซตบอลพร้อมกับลูกน้อยในครรภ์ก่อนหน้านี้ลูกยางวัย31ปีแจ้งข่าวดีให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลทราบหลังจากตั้งครรภ์ลูกน้อยซึ่งในช่วงที่ลงช่วยทีมชาติไทยในศึกซีเกมที่กัมพูชานั้นก็เพิ่งตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่ด้วยล่าสุดโสระยาได้โพสต์คลิปโชว์ลีลามือเซตดีกรีทีมชาติ หลังซ้อมเซตพร้อมแบกอายุคัน8เดือนให้แฟนๆได้ชมพร้อมข้อความคุณแม่ท้อง8เดือนซ้อมเซตหน่อยเดี๋ยวลืมวิชาซึ่งมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งแฟนๆบางรายระบุว่าอยากให้โสระยาตั้งชื่อลูกเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไปเลยพร้อมอวยพรให้คุณแม่และคุณลูกแข็งแรงอีกด้วย